ผู้ชมสัปดาห์นี้พัดยังอยู่ที่บ้านสุขาวดีนะครับและสัปดาห์นี้พัดจะพามาพบกับท่านดร.ปัญญาโชติเทวันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสุขาวดีและยังเป็นประธานกรรมการบริษัทสหฟาร์มจำกัดนะครับเราจะมาพบกับท่านซึ่งให้เกียรติกับรายการพัทยาน่าเที่ยววันนี้นะครับเราจะไปพบกับท่านครับกับในอาคารบารมีแห่งนี้ครับโชติเทวันซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสุขาวดีและยังเป็นประธานกรรมการบริษัทสหฟาร์มจำกัดนะครับอยากจะให้ท่านดร.ปัญญาช่วยอธิบายในเรื่องของอาคารพุทธบารมีแห่งนี้ครับว่ามีสำคัญมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับจริงๆอาคารพุทธบารมีนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เป็นสถานที่ประชุมนะของผู้บริหารและก็พนักงานของบริษัทสหฟาร์มประกอบกับเครือข่ายในการทำธุรกิจเนี่ยของเรามีคนในปกครองประมาณ 30,000 คนนะฮะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้สถานที่แห่งกว้างใหญ่ไพศาลประกอบกับในปัจจุบันนี้อาคารพุทธบารมีได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเอาบรมสันนิธฐานนะฮะมาประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ประกอบกับในโลกนะวันนี้เนี่ยเป็นโลกของการแข่งขันกันด้วยปัญญาฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาไปเพื่อก่อให้เกิดความคิดแล้วก็ก่อเกิดสติปัญญาแก่ผู้คนนะฉะนั้นยกตัวอย่างว่าเข้ามาเราก็จะเห็นรูปผลไม้อะไรเรียงรายคือถ้าเราบอกว่านี่เป็นปริศนาธรรมมันก็จะเป็นแนวคิดว่าถ้าเราเอาผลไม้มาร้อยเรียงเป็นเดือนเราจะรู้ได้ทันทีว่าผลไม้ประจำเดือนมีทุกเดือนเลยไม่มีเดือนไหนเลยที่ว่างเว้นก็แสดงเห็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์นะมีพืชพันธุ์และอาหารผลิตได้ทั้งปีฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ในโลกที่จะสามารถผลิตแล้วก็สามารถหล่อเลี้ยงประชากรของโลกสืบต่อไปในอนาคตนะครับแล้วในหลายๆสิ่งหลายอย่างในนี้ก็ล้วนแต่เป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้นนะเพื่อเปิดประเด็นให้คนได้คิดแล้วนำไปพัฒนาเพราะว่าในโลกนะวันนี้เป็นการแข่งขันกันด้วยปัญญาโดยแท้ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยมาเป็นปัจจุบันไม่สามารถเอาปัจจุบันไปเป็นการอนาคตได้ประกอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะไม่มีในตำราไม่มีในหลักสูตรแล้วก็ไม่มีในประสบการณ์ของผู้หนึ่งผู้ใดเลยฉะนั้นการที่เรียนรู้ในการใช้ความคิดตั้งแต่เยาว์วัยจึงถือว่าจะเป็นพลังสำคัญแก่ทรัพยากรมนุษย์หรือแก่คนไทยในอนาคตเป็นอย่างมากครับแล้วในส่วนของบริษัทสหฟาร์มมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางบ้านสุขาวดีบ้างครับครับสหฟาร์มถือเป็นบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็บ้านสุขาวดีนี่ก็สหฟาร์มก็เป็นประดุจเจ้าของครับครับแล้วทางบ้านสุขาวดีสร้างเมื่อปีอะไรครับสร้างเมื่อปี43กลางปีหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในช่วงนั้นครับมีท่านมีแนวคิดอะไรถึงได้สร้างบ้านสุขาวดีขึ้นที่นี่จริงๆเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะฮะถ้าพูดแล้วก็เรียนตรงๆว่ามันอาจจะยาวแต่เป็นเพียงแต่ให้ทราบไว้ว่ามนุษย์เรานั้นถ้าเรายอมพ่ายแพ้เราก็จะเป็นผู้แพ้เดียวนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราไม่ยอมพ่ายแพ้เราแสดงศักยภาพของเราบางสิ่งบางอย่างออกมานะฮะก็แสดงเห็นว่าเราก็คือไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้ในช่วงนั้นต่างชาติอาจจะยึดกิจการของคนไทยเป็นจำนวนมากนั่นแสดงเห็นว่าเขามองคนไทยไร้ศักยภาพนะฮะบ้านสุขาวดีเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงศักยภาพของคนไทยแล้วให้คนไทยสามารถอ้างอิงได้ว่านี่คือคนไทยยังมีศักยภาพไม่ใช่ไม่มีศักยภาพนะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่จะหยุดการกระทำของชาวต่างชาติที่ลุกลามในทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยแล้วเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยจะเป็นเพราะบุญบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะประการใดก็ตามเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็การหยุดลุกลามในทางเศรษฐกิจก็ลดน้อยลงในความหมายของคำว่าสุขาวดีนะสุขาวดีจริงๆเดิมทีที่นี่มีต้นไม้สีขาวเป็นจำนวนมากนะฮะสุขแปลว่าดีดีขาวดีนั่นเองพอดีขาวดีอ่านมาเป็นสุขาวดี
จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปโดยปริยายนะฮะที่นี่มีเจ้าแม่กวนอิมซึ่งถือว่าบารมีศักดิ์สิทธิ์มากประกอบกับเราได้นำบรมสารีริกธาตุเข้ามาประดิษฐานอยู่ที่นี่สถานที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางโอกาสบางเวลาที่เรานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปีอย่างนี้เป็นต้นเราก็มีการสวดมนต์ข้ามคืนเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลเราจะเห็นว่าผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ข้ามคืนก็นับเป็นพันพันคนนะแล้วก็นำความผาสุกนำความปลื้มปิตินำกำลังใจเนี่ยไปสู่ผู้คนนะเพื่อให้ต่อสู้กันในทางที่ถูกที่ควรนะเพราะสังคมของโลกในวันนี้เราต้องต่อสู้กันบนขบวนการที่อยู่บนคุณธรรมและจริยธรรมเดี๋ยวขอให้ท่านดร.พาเยี่ยมชมในส่วนของอาคารในส่วนต่างๆในอาคารแห่งนี้ครับอย่างเช่นทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นเรือสมบัติของเศรษฐีนวกะเศรษฐีนะคือเศรษฐีทั้ง9คือในอดีตเศรษฐีทั้ง9นั้นเป็นผู้ให้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแทนที่จะให้แล้วเงินกลับหมดไปเนี่ยกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะกลับร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วเป็นกรรมหาเศรษฐีในที่สุดนั่นนะครับฉะนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีผู้สร้างพระเป็นลักษณะของเศรษฐีนวโกฏขึ้นมาจริงๆพื้นฐานเดิมก็มาจากพระประจำวันพุธนั่นเองคือพระพุทธเจ้าอุ้มบาตรนะครับเหมือนอย่างกับปลาตู้นี้นะครับมีบางท่านเขาจะมองว่าผมเนี่ยทารุณสัตว์เพราะปลาพวกนี้เป็นปลาที่ดุมากฮะมันจะคอยกัดปลาตัวสีอื่นแต่เราจะสังเกตว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกล้วนมีอันตรายล้วนมีศัตรูทั้งนั้นเลยหรือล้วนมีภัยทั้งนั้นแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูให้ดีเราจะเห็นว่าปลาที่ว่ามีอันตรายเขาไม่ได้หันหลังให้ศัตรูเห็นไหมเขาหันหน้าเผชิญกับศัตรูทั้งสิ้นเลยฉะนั้นปลาเหล่านี้เนี่ยจึงไม่มีร่องรอยใดเลยที่ถูกกัดหรือถูกทำลายแสดงเห็นว่าการที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยต้องเรียนรู้ในการรักษาตนเองเพื่อความอยู่รอดการรวมกันเป็นปึกแผ่นทำให้ปลาเหล่านี้เนี่ยไม่กล้าไปทำร้ายเขาเลยนี่คือทีมเวิร์คถ้าเรามาวิเคราะห์อีกทางหนึ่งเพื่อเปิดประเด็นไว้ในทางสติปัญญาและนำไปสู่ความคิดก็คือปลาเหล่านี้จะถูกผู้คนเลี้ยงดูให้อาหารให้น้ำให้ออกซิเจนยามป่วยไข้ให้ยานะฮะถ้าเราบอกว่าปลาเหล่านี้ต่อให้เป็นปลาวิเศษแล้วคิดเป็นนะแล้วออกจากตู้ไปให้ได้เขาจะออกไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เลี้ยงดูกลับสร้างตู้สร้างสิ่งที่ปลอดภัยนะฮะเพื่อให้เขานั้นอยู่อย่างเป็นสุขฉะนั้นคนเช่นเดียวกันถ้าขาดเสรีภาพในทางส่วนตัวมีกรอบมีไฟบังคับเสรีภาพในทางความคิดจะเกิดไม่ได้เลยฉะนั้นการที่เขาต้องการให้ประเทศมีประชาธิปไตยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดถ้าผู้คนได้คิดได้ใช้สติปัญญาจริงๆจะเป็นคนมีความล้ำเลิศแต่ในโครงสร้างที่แท้จริงของความเป็นประเทศของเราเรายังมีกฎมีไฟบังคับมีกติกาที่ควบคุมเป็นระดับชั้นไปฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่เลิกวิธีการนี้เนี่ยและเราจะบอกให้คนในชาติของเราเป็นผู้ที่มีความคิดและสติปัญญาเป็นเลิศทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราเอาปลานี้ปล่อยลงไปในน้ำหรือปล่อยลงไปในทะเลถ้าเขามีชีวิตรอดเมื่อเข้าสู่ฤดูเจริญพันธุ์เขาย่อมแพร่พันธุ์ได้เขาย่อมดำรงชีวิตอยู่ได้ก็แสดงเห็นว่าสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสามารถยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการเปิดประเด็นเห็นว่าการมีเสรีภาพที่แท้จริงก็คือการยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองมีความเป็นอิสระเรียนรู้ในการพึ่งพิงตนเองเป็นสำคัญนี่เป็นการเปิดประเด็นไปสู่แนวคิดเพื่อนักศึกษาจะได้นำไปคิดแล้วก็เพื่อความอยู่รอดในการแข่งขันแห่งการอนาคตสืบต่อไปนะครับ